สวัสดีพี่น้อง FC นะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้อง FC ไปทำการเช็ควงจรจุดระเบิดของรถที่ใช้ระบบ DC นะครับระบบ DC นะครับระบบจุดระเบิดแบบ DC ก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่จ่ายให้กล่อง CDI แทนคอยสตาร์ทนั่นเองนะอันดับแรกนะครับผมก็จะเอาพัชเชอร์มาต่อเข้ากับวงจรนะอันนี้เป็นพัชเชอร์ตัวใหม่นะครับเป็นพัชเชอร์อีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นพัชเชอร์อีกตัวนึงเอามาต่อเข้ากับวงจรนะส่วนสายพัชเชอร์ตัวนี้เป็นสายพัชเชอร์ที่มาจากมัดไฟไม่ได้ใช้นะครับทีนี้นะครับรถของเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะมีไฟเขียวขึ้นนะที่วิธีการตรวจเช็คไฟนะครับคอยหัวเทียนหรือว่าไฟจุดระเบิดนะครับในรถที่เป็นวงจร DC เราจะไม่กดคันสตาร์ทนะเราไม่กดคันสตาร์ทนะคันสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะไม่กดนะอันนี้เป็นสายคอยหัวเทียนนะครับพี่น้อง FC ผมจะใช้พัชเชอร์ตัวนี้ถูกันกับโครงเหล็กนะครับให้พี่น้องฟังเสียงไฟกระโดดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพับคันสตาร์ทเข้ามาดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะผมเชื่อว่าพี่น้อง FC ได้ยินเสียงแต่ว่าจะเห็นกระแสไฟไม่ชัดนะอันนี้มันไม่ถึงไงถ้ามันถึงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเนี่ยนะก็เชื่อว่าพี่น้อง FC ได้ยินเสียงอยู่นะครับเสียงไฟกระโดดนะแต่ผมก็พยายามจะหาวิธีให้พี่น้องเห็นแสงไฟกระโดดอยู่นะครับตอนนี้นะอันนี้เป็นคลิปสดนะครับเป็นคลิปสดนะอันนี้ผมก็จะจับถูกับคันสตาร์ทแบบนี้นะเดี๋ยวผมหาจังหวะก่อนหาจังหวะให้ไฟมันสามารถกระโดดออกมาให้พี่น้อง FC ได้เห็นกันนะครับจะหาจังหวะหาตำแหน่งก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนะครับพี่น้อง FC จะเห็นได้ว่ามันมีกระแสไฟออกมาตรงนี้นะแค่เราเอาพัชเชอร์ถูกันนะครับกับเหล็กแค่นี้เองนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือการตรวจเช็คนะครับเขาเรียกว่าการตรวจเช็คระบบไฟจุดระเบิดของวงจร DC ไม่ต้องกดคันสตาร์ทก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้อง FC นะ